าศมาถึงต้องสู้ให้เต็มที่คนพันบุรีรัมย์เมื่อเดินหน้าสู้แล้วต้องไม่มีถอยเมื่อลงสนามแล้วต้องไม่มีวันยอมแพ้หลังจากมีสื่อของเกาหลีใต้รายงานว่าชุนบุกฮุนไดมอเตอร์แชมป์คิลิกทีมล่าสุดบรรลุข้อตกลงคว้าตัวศศลักษณ์ไหประโคนแบ็กซ้ายทีมชาติไทยของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไปร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัว6เดือนต่อมาเพจของลุงเน่ได้โพสต์ข้อความไว้ว่าเมื่อเวลาเหมาะสมมาถึงลูกต้องไปพิสูจน์ตัวเองไม่มีอะไรได้มาง่ายๆเมื่อมีโอกาสต้องสู้ให้เต็มที่ต้องประกาศให้ทุกคนรู้ว่าคนพันบุรีรัมย์เมื่อเดินหน้าสู้แล้วต้องไม่มีถอยเมื่อลงสนามแล้วต้องไม่มีวันยอมแพ้6เดือนกับสโมสรใหม่ด้วยสัญญายืมตัวสู้ให้เต็มที่คนทางนี้จะเป็นกำลังใจให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จตามความฝันของลูกต่อมาก็มีรุ่นพี่ในทีมอย่างกรกฎวิริยะอุดมสื่อที่ใกล้จะหมดสัญญาเต็มทีได้โพสต์ข้อความให้กำลังใจรุ่นน้องไว้ว่าลุยครับน้องรักรออะไรล่ะชีวิตหนึ่งเกิดมาต้องไปให้สุดแสดงความยินดีด้วยครับน้องรักฝันที่เป็นจริงเอาแชมป์เคลิกมาฝากพี่ด้วยเด้อเดี๋ยวตามไปเที่ยวนะโดยศศลักษณ์ไหประโคนจะกลายเป็นแข้งไทยคนแรกในรอบ35ปีบนศึกเคลีกของเกาหลีใต้ต่อจากปิยพงษ์ผิวอ่อนอดีตกองหน้าระดับตำนานที่เคยค้าแข้งในเคลีกเกาหลีใต้กับสโมสรลัคกี้โกสตาร์หรือ FC โซในปัจจุบันก่อนที่หลังจากนั้นเป็นเวลายาวนานมากกว่า35ปีที่ไม่เคยมีนักเตะคนไทยคนไหนเดินทางไปสัมผัสประสบการณ์ลูกหนังที่นั่นอีกเลยกระทั่งเมื่อวันที่26พฤษภาคม2564สิ่งที่แฟนบอลไทยหลายคนรอคอยก็มาถึงเมื่อชุนบุกฮุนไดมอเตอร์อดีตแชมป์ลีกมากที่สุด8สมัยเซ็นสัญญาคว้าศศลักษณ์ไหประโคนวิงแบ็กซ้ายทีมชาติไทยจากค่ายบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไปร่วมทัพเป็นที่เรียบร้อยด้วยสัญญายืมตัว6เดือนนอกจากนั้นทำให้เขากลายเป็นดีลแรกในประวัติศาสตร์ของปราสาทสายฟ้าที่ปล่อยผู้เล่นไปโลดแล่นต่างประเทศอย่างเป็นทางการและเป็นสโมสรที่3ของเจ้าตัวอีกด้วยในการค้าแข่งฟุตบอลอาชีพโดยสโมสรแห่งนี้ก็เคยมีนักเตะของบุรีรัมย์ปัจจุบันเคยค้าแข่งอยู่ด้วยเมื่อปี2019นั่นก็คือซามูเอลโรซาเองหากไม่อยากพลาดข่าวสารเกี่ยวกับฟุตบอลไทยอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ